สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์เรื่อง Business Intelligence ค่ะ Business Intelligence นะคะคือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในลักษณะที่เอื้อต่อการนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบข้อมูลและโปรแกรมแอปพลิเคชันด้านการวิเคราะห์มากมายหลายระบบในปัจจุบันระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence เริ่มเข้ามีบทบาทอย่างกว้างขวางในหลายๆสาขาอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้องค์กรต่างๆต้องแบกรับความกดดันในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นการบังคับให้องค์กรเหล่านั้นเห็นความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันดังกล่าวทั้งนี้หากมองถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะพบว่ามีปัจจัยหลักๆอยู่3ประการคือต่อมานะคะจะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ Business Intelligence ค่ะอย่างแรกนะคะสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นมีคู่แข่งในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากมายถ้าองค์กรเป็นผู้นำตลาดก็จะมีคู่แข่งที่พยายามจะแย่งส่วนแบ่งการตลาดโดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในด้านของสินค้าและบริการหรือ product ราคาหรือ price วิธีการนำสินค้าไปสู่ลูกค้าplace รวมทั้งการส่งเสริมสินค้าให้รู้จักเป็นที่มากขึ้นหรือโปรโมชั่นแต่ถ้าองค์กรยังเป็นผู้ตามในตลาดก็จะถูกภาวะกดดันจากทั้งคู่แข่งหลักๆและคู่แข่งรายใหม่ทำให้ธุรกิจอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวต่อมาข้อ2นะคะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากเนื่องจากปัจจุบันเป็นเรื่องของยุคข้อมูลข่าวสารลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการได้มากขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้พฤติกรรมการซื้อความเต็มใจจะจ่ายรวมถึงการตอบสนองของลูกค้าต่อสินค้าและบริการนั้นมีผลต่อการตัดสินใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่งต่อมาเป็นเรื่ององค์ประกอบของ Business Intelligence ค่ะอย่างแรก Data Warehouse คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรโดยมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการนำข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้งานอย่างที่2 Data Mart คือคลังข้อมูลขนาดเล็กที่มีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเช่นเก็บข้อมูลส่วนของการเงินส่วนของสินค้าคงคลังส่วนของการขายเป็นต้นซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลการนำเอาข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ต่อก็ง่ายขึ้นอย่างที่3การทำเหมืองข้อมูลหรือ data miningคือการนำข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่มาแสดงผลเฉพาะสิ่งที่สนใจโดยกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลจะมีสูตรทางธุรกิจหรือ Business Formula และเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเป็นแผนภูมิในการตัดสินใจเป็นต้นอย่างที่4เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติหรือ OLAP คือการสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองหลากหลายมิติโดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะดูข้อมูลแบบเจาะลึกได้ตามต้องการอย่างสุดท้ายอย่างที่5ระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆต่อมาเราจะมาพูดเรื่องข้อดีของ Business Intelligence นะคะข้อแรกใช้งานง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่
ซึ่งผู้ใช้สามารถถามตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็วกว่าคู่แข่งทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกข้อ 2. สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลายภายในองค์กรมาทำวิเคราะห์ได้เช่น Excel, Focpo, Dbase, Access เป็นต้นโดยไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆเราจะมาพูดถึงข้อเสียของ Business Intelligence กันบ้างนะคะข้อแรกไม่สามารถเชื่อมข้อมูลจากทุกส่วนได้ภายในระบบเดียวกันเช่นต้องนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลก่อนจึงจะมาสร้างแดชบอร์ดและพยากรณ์ข้อมูลได้ข้อ 2. องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าเช่นบางระบบไม่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ได้หรือบางระบบพยากรณ์ผลลัพธ์เชิงปริมาณแบบเส้นตรงเท่านั้นหรือบางระบบไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆหรือทำแบบจำลองเพื่อตัดสินใจได้ต่อมานะคะเราจะพูดถึงราคาของ Business Intelligence กันค่ะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์จะราคาเท่าไหร่และคุณสมบัติเป็นอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะ Business Intelligence Cloud Service ราคาอยู่ที่$150ต่อเดือนและก็ต่อผู้ใช้ค่ะผู้ใช้ต้องขั้นต่ำ10คนคุณสมบัตินะคะการค้นพบด้วยภาพด้วยตนเองตัวเลือกการโหลดข้อมูลหลากหลายรวมถึงแบบด้วยตนเองแดชบอร์ดแบบไดนามิกและรายงานแบบโต้ตอบใช้โมเดลข้อมูลแบบภายในองค์กรการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพใช้บนข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติบริการที่จัดการโดย Oracle 2 Instant ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่5ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ Business Intelligence เข้ามาช่วยนะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดค่ะบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Technology Adoption โดยได้นำโซลูชัน Business Intelligence เข้ามาช่วยจัดการระบบข้อมูลขององค์กรเพื่อช่วยในการบริหารต้นทุนรายได้และการคำนวณที่นั่งโปรโมชั่นอย่างเหมาะสมค่ะและในตัวต่อไปนะคะคือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International มีการวางระบบการนำองค์การของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เริ่มจากสิ่งแรกให้ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วนำมาวัดผลในระดับบุคคลฝ่ายองค์กรมีการสร้าง BI Service Excellence Model ซึ่งเป็นการสร้าง Collaborative Team to Certify Patient Customer โดยใช้ 2C1S ค่ะทำ inside out branding คือต้องพยายามทำให้ภาพจากภายในและภาพจากภายนอกมีความใกล้เคียงกันซึ่งสามารถทำได้โดยนำหลักการมาพัฒนาสู่แนวทางการปฏิบัติค่ะในตัวต่อไปนะคะคือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS นั่นเองค่ะ AIS มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบงาน IT ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆเช่นEnterprise Architecture, Service Oriented Architecture, Web Oriented Architecture และมีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องการวางสถาปัตยกรรมเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือยังมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะได้ทันต่อความต้องการของธุรกิจสายโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันสูงค่ะในตัวต่อไปนะคะได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน SCB ค่ะประโยชน์ที่แบงก์และตัวลูกค้าจะได้รับการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์หรือ SCB Center for Economic and Business Intelligence จะยังประโยชน์ในเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานให้กับธนาคารบริษัทในกลุ่มและลูกค้าของเราโดยเฉพาะใช้ในการวางแผนธุรกิจของธนาคารค่ะและในตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน TMB ค่ะธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนหรือ TMB ได้เลือกโซลูชันอัจฉริยะในด้านการบริหารจัดการสินเชื่อหรือ Credit Scoring Solution for Banking ของ SaaS Software สำหรับโครงการธุรกิจอัจฉริยะอย่างครบวงจรหรือ End-to-End Business Intelligence Projectโครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
โดยมีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อและสามารถรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้ค่ะ